ระดีอยู่ที่ไหนบ้างครับจะได้ไปกราบไหว้กันเนี่ยนะครับโอ้ถ้าพระดีนี่เราจะไปหาข้างนอกนะถ้าหาข้างนอกเนี่ยไอ้ข้างนอกเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกหาข้างนอกเนี่ยเราก็เอาทำวินัยเป็นเครื่องเปรียบเทียบไม่มีใครจะดีใครจะถูกต้องยิ่งกว่าทำวินัยของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเก่งเกินพระพุทธเจ้านะเราก็มองว่าใครก็ตามที่เขาปฏิบัติถูกต้องตามวินัยไหมถ้าเขาปฏิบัติถูกต้องตามวินัยแม้ไม่มีคนเคารพเลยองค์นั้นถูกต้องเป็นพระดีแต่ถ้าไม่ถูกตามหลักธรรมหลักวินัยนะแม้องค์นั้นจะมีแต่คนเคารพก็ตามองค์นั้นไม่ใช่พวกเดรัจฉีทั้งนั้นเนี่ยแสดงว่าพวกเดรัจฉีพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนอานนท์เราตถาคตปรินิพพานแล้วเราไม่ได้ตั้งใครเป็นศาสดาแทนเราตถาคตแต่ทำวินัยที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเพราะทำวินัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยคนที่เข้ามาสู่ศาสนานี้ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเข้ามาสู่ทำวินัยนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทำวินัยเข้าไปสู่ตัวเองตามความชอบใจเพราะนั้นทำวินัยของพุทธเจ้านี่สมบูรณ์ที่สุดเลยถ้าเปรียบเหมือนกับน้ำเต็มแก้วเต็มพอดีเลยเราจะไปเพิ่มเติมก็ไม่ได้นะมันล้นมันเลอะเทอะเราจะไปตักออกก็ไม่ได้นะมันพองเพราะฉะนั้นเหมาะควรที่สุดงามที่สุดคือน้ำในแก้วนี้คือในธรรมวินัยของพุทธเจ้าว่าโอ้ไม่เข่งคัดต้องเพิ่มไอ้นั่นต้องเพิ่มไอ้นี่ต้องเติมไอ้นั่นประเภทคนเลอะเทอะทั้งนั้นแหละประเภทพระเลอะเทอะถ้าโอ้ยอันนั้นไม่สำคัญไม่จำเป็นถูกไม่ถูกการถูกสมัยไปตัดออกไอ้พวกประเภทพ่องอีกเหมือนกันงามที่สุดคือพอดีเหมาะพอดีธรรมวินัยนั้นนิ่งเหมาะที่สุดแต่แล้วถ้าเราไปวิ่งแต่แสวงหาข้างนอกบางทีเราก็ยังแสวงหาผิดนะแสวงหาภายในนี่อย่าลืมพระดีอยู่ที่ภายในนี่เพราะนั้นเหมือนกับตั้งแต่พระพุทธเจ้ากล่าวมงคลสูตรนะมงคลสูตรใน38ประการตั้งแต่เอาเสวนายาบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาเนี่ยการไม่คบคนพาลเราวิ่งไปหาคนพาลข้างนอกไม่คบคอยระมัดระวังแต่พาลข้างในเราไม่ระมัดระวังนั่นแหละเราจะคบแต่คนพาลตลอดเวลาเพราะนั้นอย่าลืมภายในหลักสำคัญต้องออกไปจากตัวเราก่อนนับเราเป็นหนึ่งเราอยากจะหาอะไรดีเราก็ต้องเป็นดีหนึ่งก่อนอยากได้เพื่อนที่ดีเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีหนึ่งก่อนนับเราเป็นคนแรกก่อนวิธีที่เป็นพื้นที่ดีตัวเราเองทำไงครับก็คือเนี่ยมีหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของเราในพฤติกรรมการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมีศีลธรรมเป็นหลักเกณฑ์แม้เราจะมีวิชาความรู้ศึกษาเราเรียนมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นตัวคู่เคียงไปด้วยควบคุมไปด้วยนะไอ้วิชาความรู้ความเฉลียวฉลาดที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาอาจจะทำให้เป็นเครื่องมือในทำความชั่วของเราก็ได้นะยิ่งทำความชั่วเก่งกาจก็ไปอีกด้วยแต่ถ้ามีศีลธรรมเป็นคู่เคียงไปด้วยนะไอ้วิชาความรู้นะจะเป็นเครื่องมือในทางที่ดีทั้งนั้นแหละเพราะนั้นการดำเนินชีวิตทุกชีวิตแล้วจำเป็นที่สุดจะต้องมีศีลธรรมเป็นคู่เคียงไปด้วยแล้วเมื่อศีลธรรมมีคู่เคียงไปด้วยเราจะอยู่ในฐานะใดในสภาพใดในอาชีพใดก็ตามอาตมาเชื่อว่าบุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกอย่างเดียวไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกเนี่ยหลักสำคัญอยู่ตรงนี้